ื่นกันใหญ่เลยวันมาฆบูชาตำรวจบุกไป200กว่านายไปดูพระจันทร์เหรอก่อนนึกว่าใช่เขาก็นึกว่าเอ๊ะจะมาทลายยาเสพติดหรืออะไรกันไหมในวัดเลยนะเปล่าผู้การท่านพาลูกน้องไปเข้าวัดทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักที่หลายๆคนเห็นแล้วก็อดจะถ่ายภาพเก็บไว้ไม่ได้ลองไปดูภาพกันค่ะนี่ค่ะนำโดยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะพาตัวแทนข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนี่ค่ะ200กว่านายนั่งเรียงกันเรียบร้อยเลยค่ะเข้ากิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาร่วมกับชาวจังหวัดชลบุรีที่วัดป่าอัมพวันจังหวัดชลบุรีนะคะแต่คุณคิดภาพตอนเขาเดินกันมา200กว่าคนนี่น่ากลัวคนในวัดก็ต้องตกใจแหละ ท่านบนพลตำรวจตรีนันทชาติบอกว่าที่พาตำรวจมาทำแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีมีสติรู้คิดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนแล้วก็เป็นผู้ศาสนิกชนที่ดีด้วยนะคะครับแต่นี่เห็นใจนิดนึงนะไม่ได้เห็นใจประชาชนนะฮะเห็นใจพี่ตำรวจครับอย่าบอกนะว่าเห็นชุดแล้วอึดอัดแทนโอ้โหไม่เคยเห็นกางเกงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชุดเต็มอย่างเงี้ยแล้วดูให้นั่งกับพื้นนั่งยากเนาะแต่อย่างงี้ประชาชนก็เห็นแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจแล้วก็ชื่นใจที่เห็นพี่ตำรวจนี่ก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างนี้กับเขาด้วยรัดเปี้ยเลยตึงแน่นอน